เขาเริ่มตั้งข้อสงสัยกันว่าคุณมาร์คอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยประกาศว่าจะไม่จับขั้วตั้งรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งทำท่าจะเปลี่ยนแผนแล้วคะทำท่าจะทิ้งไพ่จับขั้วก่อนเลือกตั้งเอากันอย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีสักนิดหนึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งพี่มาร์คของกระผมเดินสายไปที่นครศรีธรรมราชไปสปีกิ้งที่นั่นไว้อย่างไรเมื่อถูกถามเรื่องการจะจับขั้วกับใครในการจัดตั้งรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งย้อนกลับไปฟังอีกทีไหมครับว่าย้อนกลับไปฟังก่อนว่าวันนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนั้นตอบอย่างไรใช่แล้วเชิญค่ะสุดท้ายนะครับเรื่องร่วมรัฐบาลกับเรื่องคสช.ความจริงผมจะไปร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยได้ประกาศแล้วว่ายึดในเรื่องของอุดมการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นหลักถามว่าจะไปร่วมกับคสช.ไหมผมตอบตรงๆนะครับผมนึกไม่ออกว่าจะต้องไปร่วมกับเขาทำไมพี่น้องที่นี่เลือกพวกผมเยอะๆเนี่ยผมเป็นแกนนำรัฐบาลประกาศตัวเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วครับขอบคุณครับสั้นๆแต่ได้ใจความผมนึกไม่ออกว่าจะไปร่วมกับเขาทำไมหมายถึงร่วมกับคสช.พรรคคสช.ในการจัดตั้งรัฐบาลทำไมชัดๆนะสั้นๆฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วชัดเข้าหูเต็มสองหูเลยค่ะฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วค่ะพูดที่นครศรีธรรมราชนะถูกต้องค่ะตอนต้นปีนะถูกต้องค่ะคราวนี้เมื่อวานสิครับพี่มาร์คของคุณแมวสาวค่ะหล่อจังหล่อใหญ่ได้ผลิตคลิปขึ้นมาหนึ่งคลิปใช่ค่ะเป็นคลิปประกาศจุดยืนทางการเมืองไม่ร่วมกับพรรคโกงเชิญฟังเลยค่ะผมไม่มีวันยอมให้พรรคที่ทุจริตมานำประเทศชัดพอไหมลองฟังช้าๆชัดๆอีกทีผมไม่มีวันยอมให้พรรคที่ทุจริตมานำประเทศไม่เอาทั้งพวกบกพร่องโดยสุจริตหรือทุจริตเชิงนโยบายเอาเสียงของประชาชนมาหาประโยชน์ให้กับคนกลุ่มเดียวนายก4คนของประชาธิปัตย์ไม่เคยมีมนทินเรื่องทุจริตรัฐมนตรีในรัฐบาลเรามีเรื่องอื้อเฉาทุจริตลาออกทันทีเพราะสำหรับประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยจะใช้การได้ต้องสุจริตเท่านั้นอันนี้ก็คือคลิปที่ตั้งใจผลิตใช่แล้วตั้งใจนำเสนอเป็นการประกาศจุดยืนทางการเมืองค่ะแต่ผมว่าพี่มาร์คของคุณแมวสาวต้องไปลดความอ้วนหน่อยนะกล้องไม่ดีหรือเปล่ากล้องไม่ดีหน้าบางเป็นเทโลอะไรเดี๋ยวนี้กล้องไม่ดีโอเคกลับมาที่เนื้อสาระไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไม่เอาทั้งพวกบกพร่องโดยสุจริตหรือทุจริตเชิงนโยบายค่ะสรุปก็คือไม่เอาพรรคเพื่อไทยและเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยในการจับขั้วตั้งรัฐบาลอันนี้ก็เหมือนเป็นประกาศจุดยืนชัดขนาดนั้นแล้วค่ะถ้าดูแบบนี้ถ้าทำคลิปประกาศจุดยืนออกมาอย่างนี้เท่ากับเป็นการทิ้งไพ่จับขั้วตั้งรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งนะใช่ค่ะอ่านได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็มองได้ถ้าจะมองไม่เอากลุ่มเพื่อไทยก็ต้องเอาพลังประชารัฐอ้าวแล้วบอกไว้ก่อนหน้านี้ไงว่าทำไมจะต้องไปจับขั้วกับคสช.ตกลงงไหมเอ๊ะตกลงเขาจะเอายังไงกันแน่ก่อนหน้านี้บอกว่าผมนึกไม่ออกว่าจะไปร่วมกับคสช.เขาทำไมแต่ว่าเมื่อวานคลิปประกาศจุดยืนทางการเมืองบอกว่าไม่เอาทั้งพวกบกพร่องโดยสุจริตหรือเชิงนโยบายเชิงนโยบายมันก็เป็นไงก็คือไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาเพื่อไทยดังนั้นก็คือจะเอาพลังประชารัฐถูกต้องหรือเปล่าก็ยังงงๆเอาละครับไปกันที่คุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับคุณนิพิธได้เห็นคลิปประกาศจุดยืนทางการเมืองที่คุณอภิสิทธิ์ผลิตขึ้นมาแล้วก็นำขึ้นโซเชียลเมื่อวานใช่ไหมครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับนิพิธคะเห็นแล้วใช่ไหมคะอ๋อครับครับอย่างนี้ในทางการเมืองถอดรหัสได้ว่าเป็นการจับขั้วก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ย คือไม่ใช่ครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับไม่ถึงว่าในคลิปของในคลิปของคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์นะผมก็จะว่าคลิปนั้นอาจจะออกมาจากจังหวัดสตูลตอนผมไปปราศัยตอนเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์นิดนึงมันคลิปเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่คุณอภิสิทธิ์ผลิตเพื่อเผยแพร่ว่าปชป.มีจุดยืนจะไม่ร่วมกับพรรคโกงที่คุณอภิสิทธิ์รอมากแล้วก็พูดประกาศจุดยืนนะคะได้เห็นคลิปนี้หรือยังคะอ๋อผมก็ทราบท่านหัวหน้าพูดอย่างนั้นนะครับทราบหัวหน้าพูดอย่างนั้นคือเราจะไปฟันธงว่าเราจะเลือกข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันคงไม่ได้หรอกครับแต่ว่าแนวของเราก็คือการทุจริตหรือการโกงเนี่ยเราไม่เอาด้วยอยู่แล้วนี่เป็นหลักของเราอยู่แล้วค่ะ
เพราะนั้นพรรคไหนที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาบริหารประเทศชาตินะครับเพื่อมีแนวโน้มจะทุจริตอีกเอาคนทุจริตเอาคนมือไม่สะอาดเข้ามาบริหารประเทศนะครับมันก็ทำคนทำงานกันไม่ได้อันนี้มันเป็นทั่วไปอยู่แล้วครับเป็นอย่างนั้นครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมขอเป็นสองส่วนส่วนแรก คุณนิพิษไปพูดนะครับส่วนที่สองคุณอภิสิทธิ์พูดผ่านคลิปนะครับผมเอาของคุณอภิสิทธิ์ก่อนคุณอภิสิทธิ์ประกาศในคลิปชัดเจนว่าไม่เอาทั้งพวกบกพร่องโดยสุจริตหรือทุจริตเชิงนโยบายถ้าประกาศอย่างนี้เท่ากับไม่เอากลุ่มเพื่อไทยแปลว่าเอากับพลังประชารัฐอย่างนั้นหรือครับผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยฮะแล้วยังไงคะพรรคไหนก็ตามคือที่จะไปติดก็ว่าชื่อพรรคไหนนะคือถ้าพรรคไหนมีพฤติการอย่างนั้นนะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามเราก็ไม่เอาอยู่แล้วต้องไม่เอาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามอย่าไปติดชื่อว่านี่เป็นชื่อพรรคเพื่อไทยนี่เป็นพรรคชื่อนั้นชื่อนี้นะครับถ้าบกพร่องโดยจริตทุจริตมีนโยบายอย่างนี้เราไม่เอาอยู่แล้วครับ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 เอาละครับก็ตั้งไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าจะถอดรหัสไปไกลแล้วก็ลึกสักขนาดไหนทีนี้กลับไปประเด็นที่คุณนิพิษไปประกาศที่เข้าใจว่าสตูลใช่ไหมครับผมก็น่าจะเป็นที่สตูลนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยว่านิพิษประกาศไม่ร่วมจับขั้วตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอันนี้ผมคิดว่าเป็นอาจจะเอามาไม่หมดผมก็งงเหมือนกันนะออกเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแล้วจริงๆท่านจะพูดว่าอย่างไรฮะค่ะแล้วจริงๆคือบนเวทีนั้นเนี่ยนะบนเวทีนั้นผมบอกว่าพี่น้องประชาชนในถามเยอะเหลือเกินว่าพรรคประชาธิปัตย์จะจับมือกับพรรคไหนในการตั้งรัฐบาลผมก็บอกว่าถ้าผมจะบอกว่าจับมือกับพรรคพลังประชารัฐในการตั้งรัฐบาลเนี่ยคนที่ไม่ชอบทหารก็อาจจะไม่เลือกเราแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านบอกว่าเราจะจับมือกับพรรคเพื่อทั้งหลายเช่นเพื่อไทยเพื่อธรรมเพื่อชาติอะไรก็แล้วแต่นะคนที่ไม่ชอบเสื้อแดงก็จะไม่เลือกเราคนอยากผิดบังคับให้เราเลือกข้างว่าจะเลือกกับพรรคนั้นพรรคนี้แต่เอาเป็นว่าพรรคไหนนะครับสามารถทำนโยบายตามที่เราประกาศไปได้สนุนนโยบายของเรานะครับและก็จัดความขัดแย้งให้ในประเทศนี้ได้นะครับไม่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เราก็สามารถจับมือกับพรรคนั้นในการตั้งรัฐบาลได้ครับพูดอย่างนั้นครับอ๋อพูดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าไม่เอาเพื่อไทยไม่ได้บอกว่าจะเอาพลังประชารัฐครับใช่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 ตรงนี้สังคมมันออกไปครับครับตรงนี้สังคมยิ่งสับสนหนักครับพี่ก่อนหน้านี้นั้นนั่นนะครับคุณอัธวิชโซนภักดีไปประกาศในเวทีดีเบตของ Spring News นี่แหละประกาศเต็มปากเต็มคำว่าประชาธิปัตย์คุยกันข้างในละไม่จับขั้วตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและเครือข่ายพรรคเพื่อไทยโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดประกาศไม่ได้นะว่าเขาคุยที่ไหนนะผมเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นี่ถ้าเป็นทหารเนี่ยผมคุมกำลังมากที่สุดนะอ๋อเหรอคะคุมภาคใต้คุมกองทัพภาคที่หนึ่งอะว่างั้นเถอะใช่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 คุมกองทัพภาคที่หนึ่งในภาคใต้นี่มี50เสียงนะโอเคแสดงว่าคุณอัธวิชเป็นความเห็นส่วนตัวอย่างนั้นแหละที่พูดอย่างนั้นนะผมไม่ได้คุยกับท่านเลยก็ไม่ทราบว่าท่านพูดยังไงนะแต่ว่าไอ้การที่จะไปบอกว่าไม่เอาพรรคนั้นไม่เอาพรรคนี้แล้วเป็นมติแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีครับไม่มีการคุยกันแล้วนะครับไม่มีการคุยเรื่องนี้โอเคถ้าฉะนั้นย้อนกลับไปที่คลิปประกาศจุดยืนทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์ที่เพิ่งทำออกมาการที่ใช้ถ้อยคำว่าไม่เอาทั้งพวกบกพร่องโดยสุจริตหรือทุจริตเชิงนโยบายมันชวนให้ถอดรหัสไปว่าไม่เอากลุ่มพรรคเพื่อไทยอย่างนั้นผมว่าท่านหัวหน้าคิดอย่างนั้นได้ไหมผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะผมว่าท่านหัวหน้าประกาศเป็นหลักการมากกว่าแต่ทีนี้พอท่านหัวหน้าประกาศเป็นหลักการเนี่ยท่านหัวหน้าเป็นแม่ทัพทำเป็นแม่ทัพผมนี่เป็นทหารแม่ทัพสะบัดธงไปทางไหนผมสู้ไปทางนั้นแหละทีนี้คุณนิพิษก็ต้องยอมรับนะในทางการเมืองเนี่ยคำว่าบกพร่องโดยสุจริตหรือทุจริตเชิงนโยบายมันได้กลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองที่หยิบฉวยไปใช้กับกลุ่มของพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะฮะพรรคเพื่อไทยเขาจะบกพร่องโดยสุจริตเขาจะทุจริตเชิงนโยบายจริงหรือไม่ก็เรื่องนึงแต่ว่าไอ้วัฒกรรมทางการเมืองไอ้สองวัฒกรรมเนี่ยมันถูกปั่นให้มันเป็นอะไรที่เป็นภาพของพรรคเพื่อไทยไปแล้วการพูดอย่างนี้นี่มันก็ชวนคิดได้เหมือนกันนะประกาศจะไม่จับคู่กับพรรคเพื่อไทยค่ะบอกได้ใช่ไหมคะคือบกพร่องโดย
สุจริตก็ตามนะครับทุจริตเชิงนโยบายก็ตามนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเห็นหายนะของประเทศแล้วนะครับเราเห็นความเสียหายของประเทศแล้วนะครับเพราะนั้นพรรคไหนก็ตามนะครับท่านยังเดินแนวนั้นอีกไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่เอากันในหลักการแบบนี้ไอ้หลักการสองเรื่องที่ท่านหัวหน้าประกาศมันประกาศชัดเจนมันพิสูจน์แล้วว่ามันไปไม่ได้บ้านเมืองมันเสียหายโอเคกำลังจะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์พูดในเชิงหลักการกลมๆไม่ได้แปลว่าจะไม่จับขั้วกับกลุ่มของเพื่อไทยเท่าที่ผมฟังนะผมว่าท่านประกาศหลักการครับท่านประกาศหลักการครับแล้วก็ท่านในอดีตมันเคยมีพรรคอย่างนั้นและทำอย่างนั้นถ้าคุณจะมาร่วมกับเราเนี่ยคุณต้องละทิ้งสิ่งที่เคยทำในอดีตเสียโอเคเข้าใจละแสดงว่านาทีนี้คำตอบสุดท้ายพรรคเพื่อไทยไอ้ปะพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีนะครับว่าจะจับขั้วกับใครไม่จับขั้วกับใครยังไม่มีการคุยกันครับว่าจะจับมือกับใครจับขั้วกับใครในการตั้งรัฐบาลไม่มีแต่ว่าเรามั่นใจว่าเรานี่จะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลแน่นอนเท่านั้นเองโอเคสมมุติว่ามาที่2พลังประชารัฐมาที่3จะยอมให้ลุงตู่เป็นนายกมั้ยไม่ไปพูดขนาดนั้นแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยถ้าเราเป็นพรรคที่2นะครับแล้วเราจะมือพรรคที่3โดยหลักแล้วเราก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยหลักใช่ไหมคะแต่แนวแล้วถ้าเขาแล้วถ้าเขาต่อรองขอเอาพรรคที่3ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยจะยอมเขาได้ไหมผมว่ายากครับผมว่ายากครับยากใช่ไหมยากโอเคเอาขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณนิพิษครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่ต้องสอบทานกันอย่างนี้ก็เพราะว่าการทำคลิปประกาศจุดยืนอย่างนี้มันชวนให้คิดได้ว่าจับขั้วก่อนเลือกตั้งเพราะคำว่าวาทกรรมที่บอกว่าบกพร่องโดยสุจริตหรือวาทกรรมที่บอกว่าทุจริตเชิงนโยบายมันถูกปั้นขึ้นมาค่ะแล้วหยิบฉวยไปใช้ในการดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะบกพร่องหรือจะทุจริตจริงหรือไม่จริงอย่างที่เขากล่าวหามันก็เรื่องหนึ่งเราเพียงบอกว่าสองคำนี้เป็นวาทกรรมที่ถูกปั่นขึ้นมาแล้วคิดว่าเป็นเพื่อไทยไปดิสเครดิตทางพรรคเพื่อไทยใช่แล้วถูกมองว่าเป็นเพื่อไทยและเมื่อทำคลิปประกาศอย่างนี้มันก็ชวนคิดได้ว่าจะไม่จับก่อนเลือกตั้งเนี่ยจะไม่จับขั้วตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยนี่มันก็เหลืออยู่ช้อยส์เดียวก็คือพลังประชารัฐก็ต้องสอบทานกันตรงนี้แต่แม่ทัพภาคที่หนึ่งคุมกำลังมากที่สุดในพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ายังไม่ตกผลึกยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยยังไม่มีการคุยรอดูกันต่อไปแล้วกันพักสักครู่ค่ะ